ในส่วนการเรียนการสอนในส่วนนี้นะครับคือเรื่องของวิถีชีวิตคนทอผ้าเป้าหมายสำคัญของการเรียนในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเราเห็นวิวัฒนาการและพัฒนาการของวิถีชีวิตของคนทอผ้าที่สืบเนื่องมาในสังคมไทยเรารู้จักเรื่องราวของการทอผ้าครั้งแรกเนี่ยที่เราเคยพบและรับรู้เรื่องการทอผ้าก็คือที่บ้านเชียงนะครับเป็นช่วงระยะเวลารอยต่อระหว่างหินใหม่เข้าสู่ยุคโลหะในโครงกระดูกชิ้นหนึ่งที่เราค้นพบทางโบราณคดีเนี่ยค้นพบว่ามีเศษเส้นได้ชนิดหนึ่งฝังตัวอยู่ในโครงกระดูกจากนักโบราณคดีจึงได้ดำเนินการเอาเส้นได้ตัวนี้ออกมาและพิสูจน์ดูว่าเส้นได้ที่หลงเหลืออยู่นั้นที่มันแนบไปกับโครงกระดูกตรงนี้เองคือสิ่งที่เรียกเราค้นพบว่ามันคือได้ซึ่งทำจากต้นกัญชงจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาประวัติศาสตร์ผ้าในประเทศไทยว่าครั้งแรกมนุษย์ในยุคหินใหม่เนี่ยเริ่มมีเปลี่ยนจากหนังสัตว์เข้าสู่ใช้กระบวนการใช้เส้นได้อย่างง่ายคือเส้นใยกัญชงหรือคล้ายกับเส้นปอที่ทำกระสอบเนี่ยค่อยๆสอดเส้นเหล่านั้นค่อยๆขัดทอขึ้นมาแล้วก็เป็นผ้าใช้อันนี้ก็เริ่มให้เรามองเห็นว่าเริ่มมีวิวัฒนาการของการทอผ้านอกจากนั้นในโครงกระดูกที่เราค้นพบในยุคแหล่งโบราณคดีหินใหม่หินเก่าต่างๆเนี่ยเราค้นพบนอกจากการปั้นหม้อแล้วเรายังค้นพบของการเครื่องมือในการทอผ้าเราพบแวร์หรือเป็นคล้ายๆกับตัวเชื่อมต่อในการที่จะเกิดการบวนการปั่นฝ้ายอยู่ในเป็นลักษณะของดินนะฮะก้อนดินที่มีรูตรงกลางแล้วก็ทำให้เกิดกระบวนการของการทอผ้าความรับรู้ของกระบวนการทอผ้านี่เองทำให้เห็นได้ว่าวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตที่ผ่านมาทั้งผู้หญิงได้ผ่านกระบวนการของการอยู่บ้านใช้ชีวิตในการเลี้ยงลูกทอผ้าแล้วก็ดูลวดลายต่างๆเห็นสิ่งดอกไม้ใกล้ตัวเห็นลายดอกกูดเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็นำเอาลวดลายต่างๆค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็นสีสันเป็นลวดลายของผืนผ้านอกจากนั้นวิถีแห่งธรรมชาติสมุนไพรที่เรารู้จักกันในเรื่องยารักษาโรคแต่แท้ที่จริงนอกจากสมุนไพรเหล่านี้แล้วธรรมชาติยังก่อเกิดสีที่มีความหลากหลายจึงเกิดกระบวนการของการเอาสีของสีเขียวสีแดงจากธรรมชาติต่างๆมาทำเป็นลวดลายของผ้าหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผ้าสมัยใหม่เนี่ยเป็นสีผืนเดียวหมดเลยแต่ผ้าสมัยโบราณมีการใช้สีที่หลากหลายมากมีการจกการทอการขีดการขัดต่างๆแล้วก็มีสีที่มากมายเพราะเนื่องจากหนึ่งพืชพันธุ์ธรรมชาติเหล่านั้นให้น้ำสีที่ไม่มากนักดังนั้นจึงมีกระบวนการของการมัดย้อมผ้าค่อยๆทอเป็นเส้นได้1 2 3 4ได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็เอาเส้นได้เหล่านั้นเนี่ยมาผสมผสานกลายเป็นลวดลายของผ่านทอผ้าผ้าโบราณจึงมีศักดิ์ของสีที่ลักษณะของสีที่มากโดดเด่นสิ่งเหล่านี้จะเป็นกระบวนการให้เห็นว่าพัฒนาการในอดีตของเราจนถึงการใช้ลวดลายผ้าจากสีธรรมชาติการเกิดลวดลายขั้นตอนการทอที่เรียกว่าขัดมีเรื่องของมัดมีเรื่องของการจกเรื่องของกระบวนการต่างๆการใช้เส้นได้ที่มีสีที่หลากหลายจากสีธรรมชาติก่อเกิดเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของผู้หญิงและผู้ชายที่เรียกว่าที่เรารู้จักกันในนามของผู้หญิงเรียกผ้าสิ้นนะครับผู้ชายเรียกกางเกงหรือเสื้อต่างๆหรือผ้าแถบต่างๆและผ้าเหล่านั้นก็ผ่านกระบวนการของการพัฒนาลวดลายรูปแบบรับอิทธิพลจากตะวันตกรับอิทธิพลจากตะวันออกผสมผสานลวดลายเสื้อผ้าเหล่านั้นกลายเป็นเสื้อผ้าของวิถีคนไทยที่มีหลากหลายตามชาติพันธุ์หลังจากนั้นท่ามกลางกระแสของการเข้ามาของตะวันตกการรับเสื้อผ้าสมัยใหม่เข้ามาทำให้การทอผ้าพื้นเมืองต่างๆเริ่มเสื่อมคลายความนิยมจนถึงสมัยรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเห็นว่าถ้าไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูกระบวนการทอผ้าแบบโบราณทั้งหมดเก็บไว้ก็จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าความสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าจึงได้พระราชทานนำแนวทางชุดไทยแบบโบราณมาประยุกต์เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยได้เป็นชุดไทยพระราชนิยมจำนวน8ลายและนอกจากนั้นพระองค์ก็ได้พัฒนากระบวนการผลักดันให้ผู้หญิงชาวบ้านที่มีฝีมือความสามารถปราดท้องถิ่นต่างๆเข้ามารวมตัวกันทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แล้วก็ถ่ายทอดวิชาชีพเหล่านั้นลงไปในหน่วยงานของสำนักพระราชวังแล้วก็เกิดการตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาผ้าทอพื้นบ้านให้เกิดขึ้นดังนั้นจะกล่าวได้ว่ากระบวนการพัฒนาผ้าทอพื้นบ้านกระบวนการพัฒนาผ้าทอไทยอาจเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งสำคัญในวิถีชีวิตแห่งคนไทยตลอดไป